ื่องเกี่ยวกับตำรวจอยู่เรื่องหนึ่งนะครับผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับผู้บัญชาการตำรวจนครบาล นะครับพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างเนี่ยได้มีการลงนามในหนังสือคำสั่งเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจนะครับให้มาปฏิบัติราชการโดยแต่งตั้งให้ร้อยตำรวจเอกดวงอยู่บำรุงนะครับตำแหน่งรองสารวัตรฝ่ายอำนวยการของบชน.นี่นะฮะไปช่วยราชการในตำแหน่งนายเวรพลตำรวจตรีชยุทธรัตนอุบลผู้บังคับการตำรวจนครบาล9นับตั้งแต่บัดนี้ไปถึง30กันยายน56นะฮะจนกว่าจะมีคำสั่งอื่นเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็วันนี้ทางพลตำรวจโทคำนวณวิทย์ก็บอกนะครับว่าทางผู้บังคับการตำรวจนครบาล9นะครับนครบาล9เนี่ยจะเป็นโซนทางฝั่งธนบุรีนะฮะได้ทำหนังสือขอตัวร้อยตำรวจเอกดวงเนี่ยไปเป็นนายเวรถือเป็นการไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนะครับส่วนคำสั่งโผแต่งตั้งระดับรองสารวัตรอย่างเป็นทางการอยู่ระหว่างการพิจารณาจากกตล.ซึ่งน่าจะมีผลในเร็วๆนี้นะครับส่วนร้อยตำรวจเอกดวงก็บอกสั้นๆบอกว่ารับทราบคำสั่งแล้วแล้วก็ไปรายงานตัวมาเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ทันทีนะครับผู้สื่อข่าวก็ไปถามคุณเฉลิมคุณเฉลิมบอกยังไม่ทราบซึ่งการที่จะเอาร้อยตำรวจเอกดวงไปเป็นนายเวรก็ขึ้นอยู่กับทางผู้บังคับการเองนะฮะแต่ว่าถ้ายังจำได้เนี่ยเมื่อวันที่27กรกฎาคมปีที่ผ่านมานี่นะครับตอนนั้นเนี่ยพลตำรวจโทคำรณวิทย์มีหนังสือไปถึงปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับโอนย้ายข้าราชการทหารก็คือร้อยโทดวงซึ่งตอนนั้นเป็นผู้บังคับหมวดกองร้อยสารวัตรทหารกองพันสารวัตรทหารสังกัดกระทรวงกลาโหมเนี่ยให้มาสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติคือโอนจากทหารมาเป็นตำรวจแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยทางพลตำรวจโทคำนวณวิทย์เนี่ยให้เหตุผลในช่วงนั้นบอกว่าร้อยตำรวจโทดวงเนี่ยเป็นคนยิงปืนแม่นแล้วตอนนั้นทางบชน.เนี่ยยังขาดพวกครูฝึกยิงปืนก็ให้มาอยู่บชน.เพราะว่าจะมาเป็นให้เป็นครูฝึกให้กับตำรวจถูกต้องก็มีผลตั้งแต่1สิงหาคมปีที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าผ่านมายังไม่ถึงครึ่งปีนะเปลี่ยนแล้วตอนนี้ไปเป็นนายเวรผู้การแล้วไม่สอนยิงปืนแล้วไม่สอนยิงปืนแล้วก็ไปอยู่หน้าห้องนายคือนายเวรก็นั่งอยู่หน้าห้องอย่างเดียวคอยรับโทรศัพท์คอยโอ้จะอยู่หน้าห้องเลยคุณบรรจงจะตัวจะอยู่หรือเปล่าแหมคอยรับโทรศัพท์จะอยู่หรือเปล่าไม่แต่ผมสงสัยอย่างที่คุณบรรจงรายงานคือเอาแล้วยังไงไม่มาสอนยิงปืนไม่อะไรแล้วเหรอก็ไม่รู้เพราะว่าตอนนั้นเงียบไปเลยนะหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งไปเป็นครูฝึกเนี่ยเงียบไปเนี่ยเราก็เข้าใจว่าก็คงจะสอนแบบไปเยอะแล้วนะแต่ไม่เป็นข่าวใช่ไหมเงียบไปอ่ะคุณดวงคงแบบทำงานหนักอ่ะทำงานหนักคงสอนไปเยอะมากนะแต่ละคนก็คงจะมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแล้วล่ะใช่แล้วยังไงจะทิ้งลูกศิษย์ลูกหาไปแล้วไม่เป็นห่วงแล้วเหรอว่าวงการตำรวจเนี่ยจะขาดครูฝึกที่แม่นปืนขนาดนี้จะทำประโยชน์ได้มากกว่านะก็ใช่นะสิทำประโยชน์ได้มากกว่าไปนั่งอยู่หน้าห้องอาจจะสอนไปเยอะแล้วก็ได้นี่แหละคิดว่าจะชิ่งไปชิ่งมาไม่เป็นข่าวเนี่ยมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกแต่ว่าที่น่าสังเกตคือพื้นที่นครบาล9เนี่ยมันอยู่ในพื้นที่บางบอนก็อยู่ในนครบาลใกล้บ้านไงอยู่ใกล้บ้านด้วยใกล้บ้านไงเออนี่แหละฮะเขารู้หมดแหละของแบบนี้นะฮะครับข่าวสื่อก็วิเคราะห์ออกมานะใช่ครับแล้วก็จะตีแผ่ให้ประชาชนได้รับทราบครับเราพักกันอีกครู่นึงครับ ได้กลับมาช่วงหน้าครับ